เด็กทารกไม่หายใจ3ปีแต่ก็ไม่ตายสุดท้ายมีกวนช่วยชีวิตเด็กทารกไว้ได้คนในครอบครัวเขาลอยตัวอยู่นอกกำแพงและยังส่งเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกมันถามว่าทำไมยังไม่กดติดตามกดหัวใจถ้าไม่อยากเข้ามาพัวพันกับเขาให้แท็กเพื่อนมาเมื่อเห็นแบบนั้นผมรีบเขียนคำว่าถอยไว้บนฝ่ามือจากนั้นก็ตะโกนและผายมือไปที่ประตูวินาทีถัดมาครอบครัวหลีล้มลงและสลบไปเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาผมอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังจากคำพูดของพวกเขาบอกว่าในหมู่บ้านมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเด็กที่เสียชีวิตล้วนเป็นทารกอายุ1เดือนไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดระหว่างทางกลับไปบ้านของลุงเหลียวผมยิ่งคิดก็ยิ่งประหลาดใจมันคือปีศาจตัวไหนกันแน่ที่ต้องการทำร้ายเด็กทารกที่อายุเพียง1เดือนเพื่อค้นหาว่าคือปีศาจตัวใดผมกลับไปอ่านหนังสือที่ลุงเหลียวทิ้งไว้ให้อีกครั้งตามบันทึกในหนังสือนี่เป็นวิธีการเขียนที่เรียกว่าไปยื้อโซวิธีนี้เป็นลัทธิผีปีศาจประเภทหนึ่งในตอนกลางคืนสามารถเอาจิตวิญญาณเข้าไปอยู่ในสัตว์เล็กๆได้คนที่ฝึกพลังแบบนี้ต้องคอยดูดพลังจากเด็กทารกถ้าต้องการทำลายพลังแบบนี้สิ่งที่ต้องมีคือน้ำอุจจาระและอวนจากปลาแต่ผมเฝ้าดูอยู่หลายวันปีศาจก็ไม่ปรากฏตัวขึ้นผมฝังร่างลุงเหลียวไว้ที่สุสานแล้วผมก็ขึ้นรถกลับในเมืองนั่งรถไปได้ครึ่งทางจู่ๆผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติปีศาจตัวนี้ต้องรู้จักผมกับลุงเหลียวแน่ๆเมื่อเห็นผมจับไปปีศาจอาจจะกลับมาโจมตีอีกครั้งในคืนนี้เมื่อคิดได้ผมจึงกระโดดลงจากรถและวิ่งตรงไปยังหมู่บ้านตกเย็นผมซุ่มสังเกตการในหมู่บ้านปรากฏว่าครอบครัวหนึ่งมีเสียงร้องให้เด็กทารกดังขึ้นพร้อมควันสีดำพุ่งออกมาผมรีบหยิบอุจจาระและอวนจับปลาออกมาทันทีรีบวิ่งไปที่บ้านหลังดังกล่าวหลังจากกระแทกประตูเข้าไปได้พบอีกากำลังดูดวิญญาณของเด็กทารกอยู่เมื่อเห็นฉากนี้ผมจึงคว้างน้ำอุจจาระใส่อีกาตกลงไปที่พื้นและร้องไม่หยุดเมื่อผมกำลังจะเอาอวนมาจับมันไว้แต่อวนที่ห้อยอยู่ที่เอวผมตอนนี้มันหายไปในเวลานี้อีกาดวงตาสีเขียวกำลังจ้องมองมาที่ผมและมันก็กางปีกบินพุ่งเข้ามาหาผมเมื่อผมคิดว่าตัวเองคงไม่รอดทันใดนั้นมีร่างที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นนั่นคือลุงเหลียวที่ตายไปแล้วเขาจับปากอีกาด้วยมือข้างหนึ่งแล้วพูดว่าหลานชายเจ้าไม่ทำให้ลุงผิดหวังจริงๆเจ้าทำได้ดีมากรอลุงจัดการปีศาจตัวนี้ก่อนแล้วลุงค่อยเล่าเรื่องจริงให้ฟังเมื่อลุงเหลียวพูดจบเขาหันหน้าไปที่อีกาแล้วตะโกนว่าป้ามาไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันอีก